สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำเมนูข้าวเกรียบฟักทองทานกันนะคะข้าวเกรียบฟักทองนั้นวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยขั้นตอนแรกเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเราจะสอนท่านผู้ชมทำแป้งฟักทองก่อนนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเรานั้นมีแป้งฟักทองแป้งฟักทองวิธีการทำไม่ยุ่งยากอะไรเลยท่านผู้ชมก็นำฟักทองมาหั่นนะคะหั่นฝานตามตัวอย่างของเราถ้าไม่หั่นแบบนี้อาจจะใช้มีดฝานก็ได้ฝานเป็นชิ้นบางๆหรือหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปตากแดดตากแดดสัก 2-3 วันนะคะให้แห้งกรอบเลยเสร็จแล้วเราก็นำไปบดใช้เครื่องปั่นบดให้ละเอียดเลยพอบดเสร็จแล้วก็นำมาร่อนเสร็จแล้วเราจะได้แป้งฟักทองแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาดูส่วนผสมส่วนผสมของเราก็มีฟักทอง300กรัมแป้งมัน500กรัมแล้วก็ฟักทองต้มสุกบดให้ละเอียดนะคะ200กรัมน้ำร้อนจัดๆ1ถ้วยพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเกลือ1ช้อนชาหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดใส่อ่างสเตนเลสหรือว่ากระมังอะไรก็ได้ที่สามารถนวดถนัดมือนะคะแล้วก็นวดทั้งหมดให้เข้ากันนวดจนกว่าแป้งเรานั้นเนื้อจะเนียนหลังจากแป้งเนื้อเนียนเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาปั้นเป็นแท่งยาวๆลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากปั้นเป็นแท่งยาวๆแล้วลักษณะปั้นแท่งที่เราปั้นนั้นต้องแท่งเท่าๆกันเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันนั้นมันจะมีปัญหาหลังจากนั้นเราก็นำไปนึ่งถ้าก้อนมันไม่เท่ากันหรือแท่งไม่เท่ากันนั้นเวลานึ่งมันก็จะสุกไม่เท่ากันและที่สำคัญเวลานึ่งต้องมีใบตองรองก้นซึ้งนิดนึงนะคะถ้าไม่งั้นมันจะติดนึ่งนะคะใช้ไฟแรงจัดเลยนะคะแล้วก็น้ำเดือดแรงๆใช้เวลานึ่งประมาณ40นาทีนะคะหลังจากครบ40นาทีแล้วข้าวเกรียบเราสุกท่านผู้ชมก็ปิดไฟนำออกจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากเย็นแล้วก็นำข้าวเกรียบวันนั้นใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะแช่ไว้1คืนหลังจากแช่ไว้1คืนเสร็จแล้วรุ่งขึ้นตอนเช้ามาท่านผู้ชมก็เอาข้าวเกรียบนั้นมาหั่นนะคะเพราะมันจะแข็งแล้วมันจะหั่นง่ายหั่นเป็นแว่นบางๆนะคะหลังจากหั่นเป็นแว่นบางจนหมดแล้วท่านผู้ชมก็นำไปตากแดดจนแห้งกรอบเลยนะคะคืออย่าให้แห้งถึงประเภทแบบกรอบนั่นก็ไม่ดีคือแห้งพอหมาดๆนะคะหลังจากข้าวเกรียบของท่านผู้ชมตากแห้งดีแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เวลาเราจะทานเราก็นำมาทอดนะคะทอดให้กรอบเหลืองตามที่เราต้องการนี่คือข้าวเกรียบฟักทองนะคะที่เราให้สูตรท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ทำออกมาแล้วหน้าตาน่าทานนะคะรสชาติอร่อยท่านผู้ชมทำกินเองก็ดีนะคะหรือจะทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้รับรองอร่อยถูกใจคนกินแน่นอนนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้จักวิธีการทำข้าวเกรียบฟักทองและก็วิธีการทำแป้งฟักทองที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ชมได้สองสูตรเลยทั้งสูตรแป้งฟักทองแล้วก็สูตรข้าวเกรียบฟักทองอย่าลืมนะคะพบกับเราในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ